เครือข่าย Big Brother มีหนาวจากเดิมที่ว่าจะทำให้เงียบที่สุดเพราะไม่มีการแถลงข่าวจากอัยการแต่เรื่องมาโป๊ะแตกจากสื่อนอกขบวนการอุ้มบอสจึงโดนชำแหละงานนี้ถ้าไม่เคลียร์ระวังจะอยู่ยากกันทั้งอัยการและรัฐบาลสามลุงพึงสำเนียกซุปเปอร์โพลเผยคนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนผู้บริหารประเทศถ้ามีเลือกตั้งจะกาให้พรรคใหม่ไม่หักหลังไม่ทรยศประชาชนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมพุทธศักราช 2563 มาฝากกันครับจากเหตุคดีพลิกอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทอภิมหาเศรษฐีแสนล้านธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงที่ก่อเหตุขับรถชนดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตโดยบอสหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนานหลายปีผลจากการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทำให้หมายจับที่มีทั้งหมดของบอสนั้นถูกถอนทั้งหมดสามารถเดินทางกลับไทยทันทีในฐานะผู้บริสุทธิ์แต่ในทางสังคมคดีนี้กลายเป็นที่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความยุติธรรมรวมทั้งดราม่าในโลกโซเชียลก็แสดงความเห็นกันมากมายอันนำไปสู่การรณรงค์การแบนสินค้าของตระกูลอยู่วิทยานี่เพราะเหตุสั่งไม่ฟ้องของอัยการค้านความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างยิ่งต้องไม่ลืมว่าคดีของบอสอยู่ในความสนใจของประชาชนมาโดยตลอดเพราะความเป็นลูกมหาเศรษฐีและกรณีนี้ไม่ใช่แค่ขับรถโดยประมาทแต่เป็นเรื่องชนแล้วหนีไร้มนุษยธรรมตั้งแต่แรกพอถูกตามจับได้ก็ให้คนในบ้านมารับผิดแทนขณะที่ผู้ตายเป็นตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คดีถูกจับตามาตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็ล่าช้ายืดยาดกว่า8ปีแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างที่เอื้อต่อซุปเปอร์ VIP ที่ทำอะไรก็มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆสุดท้ายเกรงจะเป็นไปตามวลีที่บอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนซึ่งก็มาเกิดกับคดีนี้ว่ากันว่าคดีนี้มีปมอยู่หลายจุดที่ยังไม่มีคำตอบแถมหักมุมอย่างน่าสงสัยเช่นพนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ว่าเป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทร่วมกันของคู่กรณีแต่ท้ายสุดในสำนวนสั่งคดีของอัยการกลับเห็นเป็นเหตุประมาทของนายดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐแต่ผู้เดียวตอนที่อัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมปรากฏว่ามีตำรวจ2 นายเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้การเพิ่มเติมเรื่องความเร็วของเฟอร์รารี่และยืนยันว่ารถของบอสขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่177 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบแย้งกับพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตำรวจเช่นกันที่เคยให้การไว้ในการสอบสวนครั้งแรกว่าด้วยความเร็วรถประเด็นนี้ก็ยากที่จะทำให้สังคมเชื่อถือได้ว่าเป็นเช่นนั้นโดยรถบอสเป็นรถซุปเปอร์คาร์คงไม่ใช่เหยียบ80เป็นแน่เพราะขณะที่เกิดเหตุหากขับด้วยความเร็วไม่สูงก็น่าจะควบคุมได้หรือหากมีอะไรตัดหน้าจะต้องสามารถเบรกได้ทันหรือหากชนรุนแรงก็ไม่น่าจะถึงกับการที่มีการชนรุนแรงแบบนี้มีการลากร่างของนายดาบตำรวจผู้เสียชีวิตไปได้ไกลถึง200เมตรส่วนที่ข้องใจกันมากและถามไถ่กันไม่ขาดก็คือพยานบุคคล2 รายที่เพิ่งโผล่มาให้การเมื่อปลายปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้8 ปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่ๆก็โผล่มาเป็นพยานว่ากันว่าคดีนี้พลิกได้เพราะพยานในที่เกิดเหตุซึ่งอัยการให้น้ำหนักและกลายมาเป็นเหตุที่สั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์เพราะบอสขับรถตามความเร็วปกติตามที่พยานผู้เชี่ยวชาญระบุและตำรวจพยานในที่เกิดเหตุให้การว่าบอสถูกปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดจึงชนไปโดยเหตุสุดวิสัยไม่ประมาทเรื่องนี้อัยการสูงสุดเพิ่งจะขยับตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการสั่งคดีของอัยการว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่และมีเหตุผลในการสั่งพิจารณาคดีอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้อัยการไม่มีแถลงเกี่ยวกับคดีกลับเป็นสื่อนอกที่ตีข่าวจนกลายเป็นเรื่อง ที่คนไทยมารับรู้ภายหลังพร้อมๆกันนี้มีหลายเสียงเริ่มดังออกมาเรียกร้องให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยด่วนในที่สุดลุงตู่ก็เคลื่อนไหวสั่งให้ตรวจสอบคดีนี้แล้วพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงขั้นตอนของอัยการว่าเป็นมาอย่างไรพร้อมทั้งให้รายงานโดยด่วนและยืนยันว่านายกไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานในระบบยุติธรรมและก็ไม่มีผลประโยชน์ใดมาเกี่ยวข้องการที่นายกถูกมองเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประเด็นนี้ห้ามคนไม่ให้คิดยากครับต้องยอมรับครับว่าคดีบอสนั้นสังคมเชื่อไปกว่าครึ่งว่างานนี้ต้องมีเบื้องหลังหรือมีเรื่องของเส้นสายมาเกี่ยวข้องเรื่องพยายามช่วยเหลือซูเปอร์ VIP อยู่วิทยาเป็นการต่างตอบแทนเพราะอภิมหาเศรษฐีรายนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มทุนของนายกที่เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือและก็ให้ช่วยคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิดว่ากันว่ากระทิงแดงก็ช่วยกลับมาเป็นมูลค่ามหาศาลอีกปมหนึ่งที่คาใจก็คือการที่หลักฐานคดีแน่นหนาทำท่าจะปิดได้แต่ทำไมอัยการจึงสั่งสอบสวนเพิ่มจนเป็นที่มาของในวันนี้เพราะมีความพยายามหาช่องกันมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้เป็นขั้นเป็นตอนตัวละครก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้มากบารมีบิ๊กบราเธอร์แห่งยุคซะด้วยว่ากันว่าที่อัยการหยิบยกคดีขึ้นมาทบทวนใหม่เพราะมีผู้ร้องไปยังคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยคสช.ซึ่งมีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้สอบหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าบอสวรยุทธ์ผู้ต้องหาไม่ได้กระทำผิดจึงทำเรื่องขอความเป็นธรรมถึงอัยการสูงสุดโดยอัยการเด้งรับมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นต่อเนื่องกันมาสุดท้ายจะอย่างไรก็ตามถ้าหากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้คำตอบที่รับได้อาจพลอยทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีใกล้เคียงกันเช่นคดีเสียเบ้นเมาและขับชนนายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตแม้จะยอมรับผิดชดใช้เงินเยียวยากว่า45ล้านและกระแสสังคมรับรู้ถึงความสำนึกผิดของเสียเบ้นได้แต่อัยการก็ยังอุทธรณ์ยื่นให้ศาลสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญาพูดง่ายๆว่าคดีบอสจบคดีเสียเบ้นไม่จบมาตรฐานอัยการจึงเป็นที่น่าสงสัยจินตนาการกันได้เลยว่าความรู้สึกคับแค้นข้องใจของคนไทยจะมากมายเพียงใดคดีของบอสจากกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องกดดันลุงตู่ให้ต้องกระทำความจริงให้ปรากฏไม่เช่นนั้นจากอยู่วิทยาปล่อยให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นลุงตู่และอัยการจะมีปัญหาอยู่ยากนะครับงานนี้สามลุงพึงสำเนียกซุปเปอร์โพลเผยคนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนผู้บริหารประเทศถ้ามีเลือกตั้งจะกาให้พรรคใหม่ที่ไม่หักหลังไม่ทรยศประชาชนณจุดนี้ต้องเรียกว่าคะแนนนิยมในรัฐบาลที่นำโดยสามลุงนะครับก็คือลุงตู่ลุงป้อมและก็ลุงป๊อกกำลังดิ่งลงอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่รุมเร้าเข้ามารอบด้านครับยิ่งเมื่อได้เห็นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลล่าสุดนั้นก็ยิ่งน่าใจหายผลสำรวจภาคสนามของซุปเปอร์โพลที่นพดล การิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นในหัวข้อเรื่องเลือกตั้งวันนี้กาให้พรรคใดพบว่าเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนหลังจากนึกภาพผู้บริหารประเทศส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 อยากให้เปลี่ยนแปลงร้อยละ 52.4 รู้สึกหดหู่ใจและร้อยละ 57.7 รู้สึกไม่สง่างามที่น่าเป็นห่วงก็คือความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.6 เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ม็อบเยาวชนจะลุกลามบานปลายกลายเป็นวิกฤตการเมืองมีเพียงร้อยละ 36.4 ที่เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่น่าสนใจก็คือเมื่อสอบถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ จะกาให้สสพรรคใดก็ปรากฏว่าร้อยละ 32.8 จะกาให้พรรคการเมืองใหม่ที่ไม่ทรยศหักหลังไม่เสร็จนาฆ่าโคถึกไม่หลอกลวงประชาชนขณะที่ร้อยละ 23.8 จะกาให้พรรคฝ่ายค้านอันได้แก่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นส่วนพรรคฝ่ายรัฐบาลมีคนจะกาให้เพียงร้อยละ 16.7 อันก็ได้แก่พรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเป็นต้นและก็ที่เหลือร้อยละ 26.7 บอกว่ายังไม่ตัดสินใจและไม่เลือกใครเลยจะว่าไปแล้วนะครับผลสำรวจของซูเปอร์โพลครั้งที่ผ่านๆมานั้นส่วนใหญ่ล้วนให้ภาพเชิงบวกแก่รัฐบาลลุงตู่มาโดยตลอดแต่ผลโพลชิ้นล่าสุดนี้กลับให้ผลตรงกันข้ามก็ไม่รู้นะครับว่าทั้ง3ลุงผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศเวลานี้จะสำเนียกอะไรบ้างหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและก็ถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับทั้งท้ายข่าวและก็ถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ